ับคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของสนทนาชายทุ่งวันนี้แล้วครับก็เป็นช่วงตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแต่ว่าก่อนจะตอบคำถามเนี่ยคุยเรื่องเมื่อกี้ให้จบหน่อยให้จบก่อนคืออย่างนี้ที่เขาบอกว่าทำภูมิคุ้มกันให้มะละกอหมายความอย่างนี้คุณแจ็คเวลาเขาเอาเมล็ดมะละกอมาเพาะใช่ไหมครับเพาะเนี่ยเขาก็จะเพาะในโรงเรือนโดยที่ไม่ให้แมลงกันแมลงอย่างพวกเพลี้ยอ่อนไม่ให้ผ่าโรคมาใส่พอต้นมะละกอสูงสักประมาณคืบเศษๆเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มเอาตัวไวรัสที่ไม่รุนแรงเอามาใส่ในกล้ามะละกอเหล่านี้วิธีใส่ทำไงลำดับแรกเขาเก็บมะละกอเขาต้องคัดเลือกทางวิชาการมาก่อนเอาไวรัสตัวไม่รุนแรงแล้วเขาก็ไปเลี้ยงในแตงญี่ปุ่นก็ทำให้แตงต้นนั้นเป็นโรคไวรัสถูกไหมใช่ทีนี้เขาก็เอาใบแตงนั้นมาบดเอาแต่น้ำในน้ำนี่จะมีไวรัสอยู่ด้วยถูกไหมในน้ำนี่มีไวรัสตกลงได้แล้วได้เชื้อไวรัสเพราะไวรัสเป็นที่เราบดมาเนี่ยทีนี้วิธีการจะเอาไปใส่ในต้นกล้ามะละกอเขาก็จะมีผงเขาเรียกผงแหลมๆเขาเรียกคาร์โบรันดัมโรยช่วยอะไรฮะโรยที่ใบมะละกอที่ต้นกล้านะช่วยให้มีแผลทีนี้เขาก็เอามือเนี่ยจุ่มน้ำไวรัสตัวไม่รุนแรงทาลูดไปพอลูดไปปั๊บไอ้ผงคาร์โบรันดัมก็จะทำให้เกิดแผลไวรัสก็จะมุดเข้าไปแล้วก็จะไปอยู่ในต้นกล้ามะละกอแต่เนื่องจากมันเป็นไวรัสตัวไม่รุนแรง มันไม่แสดงอาการแล้วเหมือนโรคมันแฝงอยู่เราก็จะรู้สึกเหมือนมะละกอเนี่ยมันปกติแต่ที่มันต้านทานได้เพราะว่าเหมือนว่าในเซลล์พืชเนี่ยมันมีไวรัสพวกนี้ไปจองหมดแล้วอ๋อมันเต็มแล้วคอนโดเต็มไม่มีเซลล์ไม่มีพื้นที่อื่นสำหรับไวรัสตัวใหม่ไม่มีคอนโดให้คุณเช่าไม่มีไวรัสตัวอื่นจะเข้ามาทำลายไม่ได้นั้นปกติถ้าไวรัสมะละกอไอ้ PRV นะพาปิยาลิงสปอตไวรัสลงทำลายนะครับทั้งต้นคุณจะเก็บมะละกอไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณเอาไวรัสตัวไม่รุนแรงใส่เข้าไปคุณอาจจะเก็บได้4 คอมั้ยฮะเก็บเป็น4ชุด1 2 3 4ชุดแต่ถ้าโดยปกติไม่เป็นโรคเลยเนี่ยอาจจะเก็บได้ถึง7ชุดอ๋อก็คืออาจจะไม่ได้เต็มที่เหมือนปกติอาจจะได้น้อยลงมาหน่อยเขาเรียกมะละกออมโรคก็ได้นิดนึงก็เหมือนวัคซีนก็คือใส่เชื้อโรคเข้าไปใช่แต่ทีนี้ที่มันทำยากนี่เพราะอะไรเพราะว่าการที่คุณจะรักษาเชื้อสำหรับฝรั่งเช่าเมนเทนเชื้อเนี่ยนะรักษาเชื้อตัวนี้ไว้เนี่ยมันต้องอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตเพื่อที่มีชีวิตมันก็ต้องไปเลี้ยงไว้ในพืชตระกูลแต่มันเป็นวิธีที่ยุ่งยากนักวิชาการก็ต้องพยายามตัดต่อยีนพันธุกรรมเพื่อที่จะให้ได้พันธุ์ที่ต้านทานมาเลยยกตัวอย่างเช่นนะตัดคอคุณแจ็คมาใส่ที่คอผมผมก็จะรอแต่ขาผมจะแข็งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของมะละกอนะครับที่เราคุยกันนะทีนี้มาต่อที่คำถามครับมาจากจังหวัดไหนมาจากจังหวัดนี่อ๋อจังหวัดสุรินทร์ครับอาจารย์โอ้เมืองช้างใช่เมืองช้างอำเภอเพราะว่าอำเภอโนนนารายฮะตำบลอะไรอ่ะตำบลหนองเทพบ้านเลขที่อะไรอ่ะโอ้โหอาจารย์เอาแค่นี้พอเอาเบอร์โทรเลยไหมครับอาจารย์ฮะมีก็มีให้มาครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญอาจารย์ได้ปลูกยางพารา1,600ครับฉัดเดียวเข้าใจไหมไม่เข้าใจวงเล็บฉัดเดียวเวลาที่ปลูกกล้ายางพาราเนี่ยครับเวลาแตกมันจะแตกใบมาเป็นชุดชุดแรกเนี่ยเขาเรียก1ฉัดครับถ้าแทงต้นมาแทงกิ่งออกมาปื๊ดแล้วมีใบออกมาอีกชุดนี่นี่เรียก2ฉัดเพราะฉะนั้นการคัดเลือกเอากล้าของยางไปปลูก ควรจะมีอย่างน้อย1ฉัดถึง2ฉัดเยอะกว่านั้นก็แก่ไปแล้วมันจะไม่โตเขาก็บอกว่า1,600ใช่ไหมยางพารา1,600บนพื้นที่ประมาณ14ไร่ครับอาจารย์แล้วก็ที่นั้นก็เป็นที่สูงดินก็มีสีดำเคยปลูกมันสับปะหลังกับอ้อยสลับกันมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณกว่า40ปีเศษเนี่ยอาจารย์โอ้โหเขาก็ได้ลงมือปลูกนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับระยะการปลูกแล้วก็ระยะหว่างแถวเนี่ย6เมตรระยะระหว่างต้น3เมตรครับอยากจะปลูกต้นฤดูฝนแต่ว่าเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานจึงได้ช้าไปหน่อยขณะนี้ต้นยางที่ปลูกเนี่ยกำลังต่อฉัดอาจารย์แล้วก็เขาได้ใส่ปุ๋ยสูตร20 10 12ถูกต้องต้นละ1กำมือก่อนปลูกก็ได้ศึกษาหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตมาอาจารย์จึงได้รับข้อมูลที่แบบไม่ตรงบ้างเอางี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเนาะครับ
ลำดับแรกเขาปลูก 1,600 1,600 นี่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมครับชื่อเต็มๆชื่อ RRIM 600ถ้าลงท้ายด้วย M เคยบอกคุณทีแล้วมาจากมาเลเซียพันธุ์นี้มีข้อด้อยจริงๆไม่อยากให้ปลูกเลยครับข้อด้อยก็คือว่ามันจะอ่อนแอต่อโรคใบร่วงมันจะอ่อนแอต่อหญ้าหน้ายางเน่าอะไรต่างๆโรคที่มันอ่อนแอนี่มันเป็นโรครุนแรงรุนแรงเป็นโรครุนแรงเพราะ1,600เป็นพันธุ์ที่เดี๋ยวนี้นะครับเชยไปแล้วเชยถ้าปลูกปัจจุบันมันมีข้อดีไหมฮะพันธุ์นี้ส่วนไหนที่มันมีคือเทียบกันเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไม่ดีดีกว่าอ๋อเพราะว่าข้อเด่นของพันธุ์อื่นก็มีหมดแล้วแต่ก็ยังเป็นพันธุ์แนะนำนะฮะถือว่าเป็นพันธุ์ยางชั้นหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะปลูกเนี่ยก็ให้แนะนำให้ปลูกพันธุ์สะบันวิจัยยาง251ครับแต่เนื่องจากอยู่สุรินทร์อยู่สุรินทร์เป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ครับควรจะปลูกพันธุ์สะบันวิจัยยาง408ซึ่งเขาพยายามจะตั้งชื่อว่าพันธุ์เฉลิมพระเกียรติ984พันธุ์408เนี่ยเป็นพันธุ์ที่เขาคัดเลือกใหม่ว่าเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ปลูกยางใหม่แต่คนนี้เก่งนะครับจัดระยะเป็นเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเขาเคยปลูกมันสำปะหลังกับอ้อยสลับมาประมาณ40ปีถูกทีนี้อย่างนี้ก็ถ้าปลูกมันสำปะหลังกับอ้อยมาสภาพดินก็อาจจะไม่ค่อยดีนะอาจารย์จะให้มีวิธีตัวไหนไปก่อนนะแต่ลำดับแรกเนี่ยเขาจัดระยะเก่งครับเขาใช้ระยะ 3x6 ใช่ไหมใช่ฮะโดยทั่วไปนะยางพาราเนี่ยถ้าในพื้นที่ปลูกยางใหม่มันจะอยู่ที่ 2.5 คูณ 6.5 หรืออาจจะคูณ6แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมอย่างภาคใต้ภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ค่อนข้างดีก็จะใช้ 2.5 คูณระยะ7เมตรเพราะว่ามันโตดีไงพุ่มมันก็จะใหญ่หน่อยใช่ไหมครับทีนี้ที่คุณบอกว่าถ้าดินไม่ค่อยดีทำไงคุณแจ็คทำงี้เวลาคุณเตรียมปลูกยางคุณก็เตรียมหลุมเตรียมอะไรต่ออะไรนะให้ดีใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมอะไรต่ออะไรทีนี้ระหว่างแถวตั้ง6เมตรอ่ะโอ้โหถ้าคุณปล่อยไว้เกิดอะไรขึ้นยาขึ้นยาขึ้นใช่ไปเอาซีรูเรียมมาโรยมาหว่านซะมาหว่านแล้วก็ปลูกไว้ยาไม่ขึ้นแล้วยังตรึงในเรียนอากาศด้วยพอวันหนึ่งมันก็กลายเป็นปุ๋ยใช่นะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะแต่คนนี้ใส่ปุ๋ยถูก20 10 12นี่เป็นสูตรสำหรับยางพาราใหม่ฮะยางที่ยังไม่เปิดกรีดยางพาราเขาจะใช้ว่าเปิดกรีดกับยังไม่เปิดกรีดแต่เดี๋ยวคำถามข้ออื่นๆเราค่อยๆต่อไปวันหลังๆนะวันหลังๆแล้วกันนะครับวันนี้แหมเสียดายเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวในเทปวันพรุ่งนี้ติดตามชมคำถามที่เหลือได้นะครับยังมีอีกหลายคำถามเลยทีเดียวครับเอาละครับวันนี้ก่อนจากกันไปขอเน้นย้ำช่องทางการสื่อสารนิดนึงครับโทรมา029677014หรือว่า SMS 4689110ครับรวมถึงทางจดหมายมาหาอาจารย์ได้เลยครับตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140หรือทิศบ้วน @hotmail.com ถ้าจะชมย้อนหลังใช่ถ้าจะชมย้อนหลังก็สามารถชมได้ครับทางอินเทอร์เน็ต www.kstation.tv ครับให้ลูกให้หลานท่านลองคลิกเข้าไปแล้วเสิร์ชคำว่าสนทนาชายทุ่งครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ